ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีสายการเดินเรือแห่งชาติที่มีธงไทยนะคะเป็นของคนไทยในอดีตเราอาจจะเคยมีแต่ปัจจุบันเราไม่มีดังนั้นเนี่ยต้องมีการฟื้นค่ะการเดินเรือนะคะแห่งชาติเพื่อรับแลนด์บริดจ์ EEC กันหน่อยเรื่องนี้ค่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงมีนโยบายที่จะให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ที่เราจะจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติขึ้นมาใหม่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อการนำเข้าส่งออกนอกจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีนโยบายในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในการเชื่อมต่อนะคะการขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือแลนด์บริดจ์และโครงการของ EEC ดังนั้นหากมีการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติซึ่งเป็นของคนไทยจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการในโครงการต่างๆดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นขณะเดียวกันค่ะก็จะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งออกลดการพึ่งพานะคะสายการเดินเรือต่างประเทศด้วยทีนี้เนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะเป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคมกำลังเดินหน้าศึกษาโครงการและเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์และพัฒนาเมืองในภาคใต้ให้เชื่อมต่อกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกที่กำลังเดินหน้าในการขยายและก็พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ